สถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นก็ทำให้สถานพยาบาลทั้งในพื้นที่ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขณะนี้ก็ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่างหนักนะคะแล้วก็ต้องมีการปรับแผนการใช้น้ำไม่ให้กระทบต่อการให้บริการผู้ป่วยค่ะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเวียงเก่าอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นต้องลดการใช้น้ำในภาคส่วนอื่นและเก็บน้ำไว้ใช้ในกรณีจำเป็นหลังแหล่งน้ำดิบผลิตประปาของโรงพยาบาลแห้งขอดมานานกว่า2เดือนสาธารณสุขอำเภอเวียงเก่าระบุว่าโรงพยาบาลแห่งนี้เปิดให้บริการเฉพาะวันอังคารและวันพฤหัสบดีโดยทีมแพทย์และพยาบาลที่ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่จะนำอุปกรณ์ทางการแพทย์กลับไปล้างที่โรงพยาบาลภูเวียงขณะที่จังหวัดเชียงใหม่เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งเจาะบ่อบาดาลบริเวณโรงพยาบาลสันป่าตองอำเภอสันป่าตองคาดว่าจะสูบน้ำขึ้นมาได้ในเร็วๆนี้หลังโรงพยาบาลขาดแคลนน้ำอย่างหนักตลอด3เดือนที่ผ่านมาจนต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นบรรทุกน้ำวันละกว่า10เที่ยวค่ะไปงานนี้ไปหน่อยไปด้วยไปได้รอบ